มาค่ะสวัสดีค่ะโอเคมารีบแชร์ก่อนเลยนะคะรีบแชร์จะได้รีบสอนเนาะนะคะพรุ่งนี้ครูรุ้งเดินทางตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะเครือขึ้นไปดอยอมก่อยค่ะโอเคนะคะมาค่ะทุกคนโอเคภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยช่วยบอกครูรุ้งกันหน่อยภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะโอ้โหวันนี้เสื้อคุณครูแจ่มมากเลยนะคะสีเสื้อคุณครูแจ่มมากขนาดนี้เลยเหรอออกกล้องแล้วอะนะคะเสื้อของพระองค์หญิงนะคะเสื้อแบรนด์สิริวัณวรีค่ะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนี่แหละค่ะสีออกกล้องนี่คือแบบว่าทะลุจอมากค่ะแม่แบบนี้เลยนะคะสวัสดีโค้ชโอค่ะสวัสดีนะคะลูกๆจากกัมพูชาด้วยนะคะโอ้เร็วมากสวัสดีคุณบางออนสวัสดีลูกต้ามณีนุชนะคะสวัสดีคุณแบงค์บนค่ะสวัสดีคุณสุนินทราค่ะคุณซาร่าพรพรพิไรมาดามหนิงค่ะแชร์เลยลูกทุกคนแชร์เลย 1,000 แล้วสอนเลยค่ะลูกตู่สวัสดีค่ะสีเสื้อแจ่มมากใช่แล้วจ้ะนี่นิวแม่เองก็ตกใจฮ้อสีเสื้อแจ่มขนาดนี้เลยนะคะลูกต้ามณีนุชค่ะลูกการ์ตูนค่ะโอ้ขออภัยถ้าเกิดเรียกชื่อเราไม่ทันลูกนุ้ยคุณขวัญพัฒน์นะคะมาดามอุค่ะมาแล้วค่ะนะคะคุณแก้วหวานบอกว่าคิดถึงแม่มากคิดถึงเช่นกันนะจ๊ะแก้วหวานจ๋านะคะคุณมัติกาสวัสดีค่ะมาเลยมาเลยคุณชุติมันจริงๆคุณชุติมันนี่คอมเมนต์คนแรกเลยนะคะพี่พลอยท่านอัยการพลอยทิติรัตน์มาแล้วค่ะคุณบางออนมาค่ะคุณอิฐดวงฤดีค่ะคุณปณิสราค่ะคุณสุสุมาลีค่ะโอเคค่ะเราต้องรีบแชร์กันก่อนนะคะ 1,000 แชร์แล้วเราจะได้เริ่มสอนเลยวันนี้นะคะมีเรื่องตื่นเต้นนะคะมาส่งต่อให้กับพวกเราวันนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะที่เป็นคนกัมพูชาแท้ๆเลยนะคะเขาฟังไลฟ์ครูรุ้งนะคะจากพูดภาษาไทยไม่เป็นอ่ะจนพูดภาษาไทยเป็นเขียนภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้และที่สำคัญจากที่แบมือของเงินผัวกินเขาพูดแบบนี้เลยนะคะว่าเขามีชีวิตเหมือนครูรุ้งเลยคือเป็นชาวเกาะผัวกินนะคะสามีเขาเป็นคนไทยนะคะเป็นกัปตันขับเรือน้ำมันนะคะแล้วก็ให้เงินเขาใช้เนี่ยเดือนหนึ่ง7หลักเลยเดือนละล้านเลยนะคะแต่เขาก็ยังเป็นหนี้ค่ะจนเข้ามาเรียนนะคะกับครูรุ้งฟรีที่หน้าเพจแบบที่เรากำลังเรียนอยู่นี่แหละค่ะแล้วเขาสร้างเงินได้1ล้านแรกเขาก็ลงคอร์สออนไลน์ของครูรุ้งแล้วเขาไปสร้าง10ล้านค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็น100ล้านแล้วนะคะกำไรจากการขายออนไลน์เดือนละ10ล้านเป็นคนกัมพูชาค่ะฟังภาษาไทยไม่ออกเลยมาเรียนมาฟังครูรุ้งจนพูดไทยได้อ่านไทยได้เขียนไทยได้ค่ะแล้วก็น่ารักมากเลยนะเขาบอกว่าเขาฟังไลฟ์ครูรุ้งอะเขาไม่เข้าใจคำที่ครูรุ้งพูดว่าอีจุกอีจ้อยหอยสังเขาไปเปิดเหมือนกับว่าเปิดดิกเปิดพจนานุกรมอะไรอย่างเงี้ยอีจุกอีจ้อยก็ไม่มีคำแปลหอยสังมันคือหอยอะเขาเล่าให้ฟังน่ารักมากเลยวันนี้เขามาลง personal coaching one on one นะคะ1ต่อ1ที่บ้านครูรุ้งนะคะแล้วก็เอาพวงมาลัยมากราบเท้าครูรุ้งด้วยนะคะที่เปลี่ยนชีวิตเขาจากผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นกำไรเดือนละ10ล้านบาทแล้วมีสาขาทั่วโลก10สาขาเป็นคนกัมพูชาค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยมากนะคะแชร์แล้วนะคะลูกรินโอเคคุณพละพลหรือว่าคุณพลสวัสดีค่ะคุณอุทรสวัสดีค่ะน่ารักเปิดหาอีจุกอีจ้อยหอยสังจริง1วันนี้โอ้ยสุดยอดตื่นเต้นนะคะคุณโสวราพรนะคะมาเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะทุกคนค่ะคุณน้องคุณมิเชลสวัสดีค่ะคุณจุ๋มมาค่ะนะคะคุณเอพรณภามาค่ะคุณสุสุมาลีมาค่ะเอาแชร์ครูแชร์ก่อนนะเอาครูแชร์ด้วยครูแชร์กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีคุณเพนพักค่ะโอเคแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเมาส์มอยซอย8กันดีไหมคะซอย8ซอยอินฟินิตี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์มอยซอย8กันนะคะแชร์ก่อนนะคะสายจ้าสวัสดีจ้ารัวดาวมา40ดวงคุณปณิสราค่ะพิมพ์พี่มาแล้วคุณปิยะธิดาสวัสดีค่ะคุณวรัญญาติ่งสวัสดีค่ะคุณติงเหนื่อยนักก็พักไม่รักก็พอสวัสดีค่ะพี่หนิงภาวินีสวัสดีค่ะนะคะคุณดาวพทัยสวัสดีค่ะคุณอรันดาและอ้อมเบลล่ามาแล้วป้าแมวฉัตรชนกมาแล้วค่ะมาแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยสีเสื้อครูสวยมากใช่ออกกล้องนะลูกครูก็แบบโหสีสดเบอร์นี้เลยทีเดียวนะคะทะลุจอเลยโอเควันนี้สดใสทะลุจอเลยเป็นพลังงานที่ดีให้กับพวกเราสวัสดีเอวาลูกสวัสดีคุณยิ่งนุชค่ะ
สวัสดีลูกวิววรรณวรค่ะคุณเบียร์บอกคิดถึงแม่แม่ก็มาค่ะลูกตามณีนุ่นบอก456แชร์แล้วติดต่อครูมาระยะหนึ่งแล้วดีใจมากค่ะครูรักครูรุ่งมากโอ้ยลูกนี่ก็เป็นกัมพูชาเหมือนกันดีใจจังเลยคุณพัชรีคุณบุษมารินคุณจอยนะคะบีบีโสระยาแชร์แล้วคุณติ่งบอกครูนี่แหละยังไม่ได้แชร์แชร์แป๊บนึงแชร์แป๊บนึงแมวคุณแมวมาแล้วนะคะโอเคโอ้โหมาแล้วแชร์แล้วแชร์ครูรุ่งแชร์ไปที่เพจครูรุ่งด้วยนะคะอยากให้พวกเราเห็นท่านั่งครูรุ่งวันนี้จังเลยอะอ่ะแชร์ครบ 1,000 แชร์ก่อนที่จะเปิดเผยท่านั่งนะคะ เดี๋ยวจะเปิดเผยท่านั่งนะคะข้างล่างของครูรุ่งให้ดูนะคะมิวคิดว่าพี่ควรเปิดเผยไหมคะท่านั่ง มิวคิดว่าพี่ควรจะเปิดเผยท่านั่งของพี่ทุกคนทางบ้านได้ทราบไหมคะพูดแบบนี้นะทุกคนยิ่งอยากรู้เข้าไปอีกนะคะนะคะแชร์ค่ะโอเคอึ๊บแชร์ค่ะแชร์ค่ะทุกคนค่ะโอเคอ่ะคิดถึงค่ะรับทราบต้อง 1,000 แชร์แล้วลูกพรุ่งนี้ครูไปแต่ตีเช้าพรุ่งนี้ครูไปแต่ตีเช้าเข้าใจไหมตีเช้าคือตีห้านะคะพรุ่งนี้ต้องไปนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็ขึ้นไปดอยอมก๋อยไปวางศิลาฤกษ์นะคะสร้างพระเจดีย์ที่อมก๋อยนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอยู่ด้วยกันไม่เยอะแต่ว่าจะตั้งใจให้ตั้งใจสอนที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแชร์สิคะนะคะแชร์ยังแก้แบบนี้ใช่ไหมชื่ออะไรนะชื่อเกาหลีแชร์ยังแก้นะใช่ป่ะ พี่ชอบครูนั่งท่าขัดสมาธิเวลาสอนใช่ไหมชอบใช่ไหมคะชอบใช่ไหมคะโอเคอ่ะนะคะมาอ๋อยิ่งปกปิดเท่ากับไล่ยิ่งให้เท่ากับรวยเก่งมากแก้ววันโหสุดยอดมากๆเลยตีเช้าค่ะตีห้านะคะอ้าวรีบแชร์นะคะ616แชร์แล้วแชร์แล้วครับเบนเทนบอกอ้าวแชร์จ้าเร็วจ้า3คำโคชชิ่งของครูรุ่งพิชชีวิตลูกศิษย์จากศูนย์สู่กำไรเดือนละ10ล้านเอานี้จะเอามาบอกเราเลยโลกภายในโลกภายนอกอันนี้วันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องคุยกันนะเวลาคนๆนึงเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเวลาคนๆนึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูรุ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านทั้งโลกภายในนะคะแล้วก็โลกภายนอกลูกศิษย์ครูรุ่งที่ครูรุ่งเกริ่นหรือเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะที่บอกว่าเขาเป็นคนกัมพูชาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยตอนนี้พูดอ่านเขียนเป็นภาษาไทยได้แล้วเขาบอกครูว่าสิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นแล้วและจากผู้หญิงที่ไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้วันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจข้ามชาติแล้วสร้างกำไรเดือนละ10ล้านได้มันมหัศจรรย์มากๆนะคะอ่ะโอเคมีนาภูอิงเกวลินนะคะวาดพี่วาดนะคะโค้ชโอมาโอเคแชร์หรือยังคะแชร์หรือยังครูไม่เห็นนะเดี๋ยวครูช่วยพวกเราอ๋อครูยังไม่ได้แชร์ลงกลุ่มด้วยอ่ะโอเคค่ะทุกคนนะคะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะขมีขมันทำสิ่งที่ดีงามนะคะร่วมด้วยช่วยกันขมีขมันทำสิ่งที่ดีงามนะคะสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นยอดเยี่ยมเสมออ้าวสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะสี่ทุ่มครึ่งแล้วแชร์ด้วยแชร์พวกเราครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยลูกครูยังไม่ได้แชร์เลยครูยังไม่ได้แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวครูเลยค่ะอ่ะครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยนะคะ1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนเลยนะคะทุกคนค่ะ 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนกันเลยครูยังไม่ได้แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวครูแชร์ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มของครูรุ่งด้วยอ่ะแชร์จ้าแชร์จ้าแชร์ค่ะโอเคมาค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะครูแชร์เข้าไปที่กลุ่มด้วยนะคะมา 1,000 แชร์แล้วนะคะบอกครูเลยแล้ว 1,000 แชร์แล้วเราจะได้เริ่มสอนกันเลยโอเคไหมเร็วอ่ะเร็วเร่งมือหน่อย700แชร์แล้วค่ะเร็วค่ะ700แชร์แล้วค่ะเริ่มค่ะเร็วค่ะช่วยพวกเราแชร์ด้วยนะคะโอเคมาแชร์แล้วนะคะลูกเอวาบอกเอาเร็ว800แล้วจะ 1,000 แชร์แล้วน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนนะคะน่ารักมากอ่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะครูก็ไล่แชร์ของครูเหมือนกันเนาะอ่ะพอแล้วไม่แชร์แล้วสอนเลยดีกว่ารีบสอนแล้วรีบไปดีกว่านะคะพรุ่งนี้เราตื่นตีเช้าตื่นตีห้านะคะแม่อย่าดึกมากนะต่อไปอ่ะไม่อยากให้แม่นอนดึกนะคะโอ้ลูกน่ารักมากนะคะงั้นนี้สอนอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปนะคะ
มาดามพรค่ะแม่ทีมโค้ชโอครูโจนะคะครูรุ้งเป็นคีโอพัตตาเมืองไทยรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงจริงค่ะเพราะครูมาร์กหน้าทองคำทุกวันครูเป็นคีโอพัตตาจริงๆค่ะนะคะยิ่งแชร์ยิ่งให้ได้ด้วยตัวเราเองแชร์หน้าเฟซแล้วค่ะคุณแก้วอุดรนะคะแชร์แล้วนะคะคุณยิ่งค่ะคุณมาร์ชค่ะคุณมีนาภูอิงค่ะมาค่ะคุณเรวดีสีทองกุลมาสวัสดีค่ะโอเคมาเล่าเลยแล้วกันรีบไปจับเวลานะคะวันนี้เราจะอยู่กันไม่เกินสักประมาณข้อละ10นาทีได้ไหมจากนี้เป็นต้นไป30นาทีหมิวเริ่มจับเวลาเลยจะได้ไม่ดึกมากนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณต้องออกจากบ้านตี5เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินนะคะเพราะฉันเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยเพศติ๊กสวัสดีค่ะนะคะลูกแพรบอกมาดึกยังสวยค่ะขอบคุณลูกแพรค่ะโอเคแตนมาแล้วนะคะเริ่มค่ะอ่ะจ่าลูกว่าไงคะผมปลดล็อกก็เพราะเรียนกับแม่นั้นเองโหสุดยอดชื่นใจมากนะคะมาดามอูบอกว่าสีเสื้อสวยมากนะคะคุณกิตติยาขอบคุณค่ะคุณนกอารุณีบอกแชร์แล้วค่ะโอเค 1,000 แชร์ยังลูกนะคะไม่ต้องตื่นเช้าถูกต้องอีก6แชร์จ้ะอีก6แชร์จ้ะมาเร็วอีก6แชร์จ้าโอ้โหอีก6แชร์โอเคเรียบร้อยค่ะแชร์เห็นไหมคะได้ยินเสียงดังติ้งไหมคะได้ยินเสียงแชร์ของคุณลุงไหมคะแชร์แล้วเรียบร้อยอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะอย่างที่บอกพวกเราไปว่าวันนี้มีลูกศิษย์ใช่ไหมคะที่เป็นชาวกัมพูชามาวันนี้เขามาเขาเรียกว่าโคชชิ่งกับคุณลุงนะคะที่บ้านนะคะคือก็ไม่ได้เชิงว่ามาโคชชิ่งอะไรหรอกนะคะแต่วันนี้เขามาบอกความสำเร็จของเขาให้ฟังเอาพวงมาลัยมากราบคุณลุงมาขอบคุณคุณลุงเนาะจากผู้หญิงที่สามีเลี้ยงอย่างเดียวเลยสามีเป็นกัปตันขับเรือส่งน้ำมันนะคะไปที่ไทยแล้วก็ไปกัมพูชาแล้วก็ไปเจอเขาแล้วก็แต่งงานกันแล้วอาชีพกัปตันเดินเรือเนี่ยก็คือรวยมากนะคะก็ได้เงินเดือนมาเท่าไหร่เนี่ยเดือนละล้านอย่างเงี้ยก็ให้ที่ภรรยาใช้เนี่ยหมดเลยนึกออกไหมแล้วตัวภรรยาเนี่ยก็สามีให้เงินใช้เดือนละล้านยังสามารถเป็นหนี้ได้วันนี้เขาเล่าไปก็หัวเราะไปนะไอ้เนาะนะว่าเฮ้ยผัวให้เงินใช้เนี่ยเขาเรียกเต็มว่าเรียกว่าผัวนะคะผัวให้เงินใช้เดือนละล้านยังเป็นหนี้ได้หนูไม่ธรรมดาเลยเนาะแม่ว่าไหมเขาพูดอย่างนี้เลยนะหนูไม่ธรรมดาเลยนะแม่ว่าไหมคุณแก้วอุดรสวัสดีค่ะนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่มิสเตอร์คีสวัสดีลูกนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากที่เขาเป็นหนี้นะมีเงินให้คุณเห็นปะคนมีเงินใช้เดือนละ7หลักหัวให้เงินใช้เดือนละ7หลักยังสามารถเป็นหนี้ได้วันนี้มันไม่เกี่ยวเลยนะว่าเรามีเงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเราบอกเฮ้ยเรามีเงินเดือนละแค่หลักพันเฮ้ยถ้าเรามีหลักล้านเราจะไม่เป็นหนี้ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยลูกศิษย์ครูคนนี้ชาวกัมพูชาเขามีเงินใช้เดือนละล้านสามีให้หมดเลยสามีเป็นกัปตันเดินเรือน้ำมันเขายังเป็นหนี้ได้แล้วครูก็ถามเขาว่าทำไมเขาถึงเป็นหนี้ล่ะเขาก็บอกว่าเขาให้เงินเนี่ยแม่ให้เงินพี่ให้เงินน้องให้เงินญาติใครมาขอคือให้หมดเลยไม่เคยรู้จักการเก็บเงินไว้เผื่อสำหรับตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้อแล้วก็ให้คนอื่นหมดเลยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดแต่วันนี้เขาบอกเขาฟังครูลุงสอนฟรีๆที่หน้าเพจก่อนนะคะไม่เคยลงเรียนอะไรเลยนะคะแล้วเขาตั้งใจว่าถ้าฉันสร้างเงินได้1ล้านบาทแรกฉันจะลงเรียนให้หมดเลยนะคะทีนี้พอเขาสร้างเงินได้เขาก็ลงเรียนเนาะแล้วก็ตอนนี้มีธุรกิจนะคะ10ประเทศทั่วโลกเป็นการขายระบบแฟรนไชส์นะคะสุดยอดมากเนาะแล้วเขาบอกว่าเขาฟังครูตั้งแต่เขายังพูดภาษาไทยไม่ได้อ่านภาษาไทยไม่ได้เขียนภาษาไทยไม่ได้แล้วก็ฟังภาษาไทยไม่ได้เข้าใจทุกคำเหมือนที่ครูเล่าให้ฟังตอนแรกอ่ะเขาบอกเขาฟังครูรุ่งพูดว่ามหัศจรรย์อะไรคือมหัศจรรย์วะนึกออกป่ะมันแปลว่าอะไรวะในภาษากัมพูชาไม่มีคำว่ามหัศจรรย์แล้วคำว่ามหัศจรรย์มันคือยังไงสะกดยังไงเขาก็อาศัยฟังนะคะแล้วเขาก็อาศัยเอาที่พวกเราอ่ะเขียนสมมุติพวกเราเขียนพิมพ์ว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็
เอาคำนั้นอะไปหาคำแปลใน Google ช่วยเหลือตัวเองสุดๆแล้วจากฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็เป็นฟังรู้เรื่องค่อยๆฟังจนในสุดเขาพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้หมดเลยแล้วตอนนี้ทำธุรกิจในประเทศไทยดูประเทศไทยดูประเทศกัมพูชาแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย อีก10ประเทศสุดยอดป่ะสุดยอดมากสุดยอดจริงลูกหนึ่งนะคะแล้วก็เขาเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยอย่างแม่ลุงอ่ะพูดคำว่าอีจุกอีจ้อยหอยสังเขาบอกเขาไม่เข้าใจคำว่าอีจุกอีจ้อยเขาก็แบบดูหน้าแม่เอาว่าเวลาแม่พูดว่าอีจุกอีจ้อยแม่ทำหน้ายังไงนะเขาบอกแม่ลุงเคยเล่าว่าแม่ลุงอ่ะครูลุงอ่ะเคยทำตัวเป็นอีจุกอีจ้อยตัวเล็กตัวน้อยเขาบอกครูลุงเคยเป็นอีจุกอีจ้อยเขาบอกเขาก็ไม่เข้าใจแต่เขาเห็นสีหน้าครูลุงตอนที่พูดว่าครูลุงเคยเป็นคนแบบอีจุกอีจ้อยตัวเล็กตัวน้อยคือหน้าตาดูแบบไม่เป็นแบบสวยงามหน้าตาไม่พลังบวกหน้าตาดูแบบบูดเบี้ยวแสดงว่าคำว่าอีจุกอีจ้อยตัวเล็กตัวน้อยต้องเป็นคำพูดที่แปลว่าแบบไม่ดีอ่ะคุณดูดีสุดยอดไหมแล้ววันนี้เขาพูดกับครูว่าอะไรปะเนี่ยลูกศิษย์ครูลุงอ่ะที่เป็นคนไทยอ่ะที่มาเรียนฟรีเหมือนหนูอ่ะทุกคนต้องเปลี่ยนชีวิตได้สิขนาดหนูฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องหนูยังเอาสิ่งที่ครูสอนไปลงมือทำทันทีแล้วพลิกชีวิตได้ขนาดเนี้ย นะคะอันนี้เขามาให้กำลังใจนะคะพวกเราคนไทยนะคะอ่ะชุดแม่โดนจิตลูกมากเลยทีเดียวโอ้โหน่ารักมากนะอ่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนน่ารักมากเพราะฉะนั้นนี้ครูจะบอกความลับเลยนะครูก็ถามเขาว่าแล้วอะไรเหรอที่ครูเปลี่ยนเขาจากคนที่ขอเงินผัวใช้แล้วกลายเป็นนักธุรกิจที่ครูถามว่ายอดขายเดือนละ10ล้านหรือกำไรเดือนละ10ล้านนะเขาบอกว่ากำไรครูกำไรเดือนละ10ล้านสุดยอดป่ะสุดมากแม่นะคะโอ้นะอ่ะข้อแรกเขาบอกว่าวันนั้นที่เขามาฟังไลฟ์ครูครูรุ้งบอกว่าให้ถามตัวเองว่าเราน่ะเป็นใครเราน่ะเป็นใครเราน่ะเป็นใครอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มกลับเข้ามาถามใจภายในของตัวเองก่อนเขาบอกว่าเขาพูดแบบนี้นะวันนี้อัดคลิปสั้นไว้ด้วยใช่ป่ะไอซ์เนอะอัดคลิปไว้เขาบอกวันนั้นน่ะนะฮะพอฟังไลฟ์นั้นเสร็จเขาไม่สนใจคีย์หรือไม่สนใจคำสอนอันอื่นทุกครั้งที่เขาฟังไลฟ์ครูลุงเขาจะเก็บ1คำสอนไลฟ์ละ1คำสอนแล้วเอาสิ่งนั้นน่ะไปลงมือทำทันทีในวันนั้นเลยโหครูบอกเธอสุดยอดมากเขาบอกวันนั้นน่ะเป็นวันที่เขารู้สึกตัวว่าเฮ้ยอายุ30แล้วอ่ะผัวให้เงินใช้เดือนละล้านกูยังเป็นหนี้ได้กูมันต้องเป็นคนแบบไหนวะเนี่ยเขาก็เลยถามตัวเองเลยว่ากูจะเปลี่ยนชีวิตอ่ะกูเป็นใครกูเป็นใครกูเป็นใครกันแน่เขาถามตัวเองแบบนี้สุดยอดไหมแล้วเขาบอกว่ากูอ่ะไม่ได้เป็นแค่เมียไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงที่จะมาเกาะผู้ชายกินเขาบอกเขาเป็นคนโชคดีมากนะสามีรักเขามากสามีเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีแต่จนทุกวันนี้เขาบอกสามีว่าเธอออกจากงานเถอะฉันจะตอบแทนพระคุณเธอฉันจะเลี้ยงดูเธอเองเขาพูดแบบนี้เลยนะไลฟ์ละ1คำสอนแล้วลงมือทำทันทีถูกต้องค่ะไลฟ์ละ1คำสอนแล้วลงมือทำทันทีนะวันนั้นน่ะเขาถามตัวเองคนมันจะเริ่มสร้างตัวตนน่ะเนาะคนจะออกมาไลฟ์สดอ่ะคนจะออกมาเริ่มทำธุรกิจอ่ะก่อนอื่นถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วจะลงมือทำถูกทางได้ยังไงเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นลงมือทำอะไรต้องรู้ก่อนว่าหน้าตักคุณมีอะไรบ้างที่มีมูลค่าสูงที่สุดในชีวิตคุณทรัพยากรในตัวคุณมีอะไรบ้างที่ได้เปรียบเราทุกคนต่างมีข้อได้เปรียบ
เรามีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีและสิ่งนั้นมันไปช่วยเติมเต็มคนอื่นฟังให้ดีนะลูกสิ่งที่เรามีเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีและสิ่งนั้นจะไปช่วยเติมเต็มคนอื่นไปช่วยรับใช้ไปช่วยแก้ปัญหาคนอื่นเนี่ยเขาบอกคำพูดครูลุงคำนี้เลยวันนั้นเขากลับไปถามตัวเองจบไลฟ์เขาไม่สนใจคำสอนอื่นสนใจคำสอนนี้คำสอนเดียวและเขาไปถามตัวเองกูเป็นใครกูเป็นใครกูเป็นใครเขาก็คือคนกัมพูชาก็แบบซื่อๆน่ารักนะคือเขาใช้ภาษาไทยแบบตรงไปตรงมามากเลยอะแล้วเขาบอกว่าเขาก็ตอบตัวเองว่าฉันเก่งเรื่องดูห่วงจุ้ยบ้านนี่เขาเรียนห่วงจุ้ยมาเรียนเรื่องการวางผังบ้านการวางทิศบ้านดูพลังงานดินน้ำลมไฟดูการจัดบ้านห่วงจุ้ยนะลูกเนาะห่วงจุ้ยก็คือเกี่ยวกับพลังงานเขาเรียนห่วงจุ้ยมาหมดเงินกับการเรียนมาเป็นล้านเขาบอกนี่แหละคือสิ่งที่เขามีและไม่ใช่ทุกคนมีฉันมีห่วงจุ้ยฉันมีวิชาห่วงจุ้ยฉันเรียนวิชาห่วงจุ้ยงั้นครูลุงสอนวิชาสัจธรรมวิชาชีวิตวิชากฎแรงดึงดูดฉันจะสอนวิชาห่วงจุ้ยแล้วกันสุดยอดปะวันนั้นคือวันที่เขาถามตัวเองและได้คำตอบการสร้างตัวตนของเขาบนโลกออนไลน์การปรากฏตัวของเขาหน้ากล้องจึงเป็นการสอนห่วงจุ้ยพูดเรื่องห่วงจุ้ยสุดป่ะพีคเอ้ยบอกเรามีดีอะไรที่จะเติมเต็มคนอื่นได้แต่คุณรู้ป่ะการที่เขาเก่งห่วงจุ้ยนำไปสู่การขายออนไลน์ทุกวันนี้เขาเป็นครูสอนห่วงจุ้ยด้วยเปิดคอร์สเรียนออนไลน์สอนเรื่องห่วงจุ้ยเสร็จไม่พอเขาขายของออนไลน์ด้วยขายเครื่องสำอางขายครีมขายเครื่องสำอางอย่างเงี้ยแต่เริ่มต้นจากสอนห่วงจุ้ยสุดยอดป่ะสุดยอดไหมพี่พลอยบอกสุดยอดคือการปรากฏตัวของเราการแนะนำตัวของเราจุดยืนของเราความเก่งของเราเอ็กซ์เพิร์ทของเราเขาเริ่มต้นจากสิ่งนั้นเลยโอ้โหตื่นเต้นหนักตื่นเต้นหนักครูไหมเทามาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอันนี้คือสิ่งปกติครูสอนกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลใช่ไหมมีวันนี้นะคะที่อีกครั้งหนึ่งที่กลับมาสอนเรื่องการสร้างตัวตนการสร้างอาชีพสุดยอดเลยนะคะทำไมคอแห้งจังดื่มน้ำอีกวันนี้พูดเยอะดื่มน้ำน้อยวันนี้พูดเยอะนะคะพูดเยอะมากนะคะวันนี้อ่ะสุดยอดนะคะนานๆทีนะลูกครูจะได้มีโอกาสมาสอนเรื่องนี้ใช่เริ่มต้นจากความเก่งของตัวเองสวัสดีค่ะครูรุ้งหนูติดตามครูรุ้งจากช่อง YouTube สวัสดีคุณออยลี่สมฤทัยนะคะข้อนี้ก็เฉียบค่ะแม่นะคะหมออิ๋วอาริยาบอกว่าตื่นเต้นหนักนะคะแล้วตอนที่เขาเริ่มสอนห่วงจุ้ยออนไลน์เนี่ยเขาก็เฮ้ยมีคนดูแค่แบบหลัก5คน10คนนะไอ้เนาะ5คน10คนแล้วเขามาฟังไลฟ์ที่2ของครูรุ้งเขาบอกว่าหมายถึงว่าไลฟ์ถัดมาที่เขาเก็บฟังเขาจะเอาแค่1คีย์ทองคำจาก1ไลฟ์เท่านั้นเขาจดทุกอย่างเขาบอกเขาจดทุกอย่างเขียนทุกอย่างมันเลยทำให้เขาอะเราทุกคนน่ะครูจะบอกว่าต้องขอบคุณเราทุกคนมากเลยนะลูกเวลาที่เราพิมพ์คอมเมนต์มาเขาอะฝึกเขียนภาษาไทยจากคอมเมนต์ของเราเวลาครูพูดอะไรออกมาแล้วเราพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ครูอะไปโคชชิ่งเรื่องการทำไลฟ์สดสวยๆนะคะอีกครั้งนึงเดี๋ยวคงครูคงจะได้มีโอกาสไลฟ์กับเขาถ้ามีโอกาสนะจะได้แนะนำให้พวกเรารู้จักเขาเนาะ
นะคะสวัสดีค่ะครูไคลี่นะคะขอตั้งใจพักเตรียมกระเป๋าแพ็คเตรียมกระเป๋านะคะโอเคครูหลิงสวัสดีลูกโอเคอะหมิวนะคะอ่ะต่อเลยนะคะนานๆทีมาสอนวิชาทำมาหากินเสร็จเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเอาไปไลฟ์แล้วคนยังดูเขาไม่เยอะเขามาฟังไลฟ์ครูลุงอีกไลฟ์หนึ่งครูลุงบอกว่าคุณต้องแตกต่างคุณต้องแก้ปัญหาผู้คนเขาบอกเลยงั้นเขาต้องทำตัวให้แตกต่างเขาไปซื้อชุดอะไรมานะกิโมโนซื้อชุดฮองเฮาชุดเกาหลีฮันบกชุดอะไรแบบประจำชาติต่างๆอะเอามาใส่ตอนไลฟ์สดสุดยอดป่ะโหนี่นานๆทีนะเธอครูมาสอนเรื่องวิชาทำมาหากินพวกเธอนะจ๊ะวันนี้พวกเธอต้องตั้งใจฟังนะจ๊ะมันคือคีย์ทองคำที่เปลี่ยนคนกัมพูชาคนกัมพูชานะลูกจากศูนย์บาทสู่กำไรเดือนละ10ล้านอะนี่คือเทคนิคของเขาเลยนะคะแล้วเขาบอกเขาเห็นครูลุงอ่ะออกมาไลฟ์สดใส่เสื้อผ้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะคะแล้ววันนี้เขาพาเลขาเข้ามาด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเลขาเขาบอกว่าล่าสุดชอบเสื้อแบบนี้สั่งซื้อมา6สี6ตัวคนละสีแล้วก็ใส่วันละสีจริงเขาบอกเขานั่งดูครูลุงใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำกันเลยงั้นเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำกันบ้างแต่ไปเหนือกว่าฉันอีกอ่ะไปเหนือกว่าฉันอีกไปเหนือกว่าครูอีกคือใส่ชุดฮองเฮาใส่ชุดฮันบกใส่ชุดกิโมโนใส่ชุดเจ้าหญิงอะไรของเขาเนี่ยไลฟ์สดหน้ากล้องคุณดูสมองอัจฉริยะจริงนะคะแตกต่างเอาแล้วเอาแล้วคอนเฟิร์มมาอีกนะคุณพัชรธรบอกสะเทือนเลยแล้วคุณคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ออกมาไลฟ์สดแล้วใส่ชุดฮันบกใส่ชุดกิโมโนใส่ชุดฮองเฮาคุณคิดว่าคนจะหยุดดูไหมคะเป็นฉันฉันก็หยุดดูสอนฮวงจุ้ยโดยใส่ชุดกิโมโนใส่ชุดฮันบกใส่ชุดฮองเฮาเป็นฉันฉันก็ต้องดูหน่อยแหละคุณเข้าใจเปล่าเด็ดไหมคุณต้องฟังเทคนิคเหล่านี้นะเหมือนลูกเลย6สี6ตัวสุดยอดนะคะสุดตู่คงจะต้องตัดชุดฮันบกชุดกิโมโนชุดฮองเฮาให้แม่บ้างสุดยอดไหมอ่ะไปต่อเคล็ดลับถัดไปอีกหยุดดูแน่นอนถูกต้องหยุดดูแน่นอนนะคะแตกต่างลูกใช่ใจดีสันถมนี่อันนี้แม่เอาสิ่งที่ตื่นตาแตกต่างเจ๋งสะดุดตาวันนี้แม่สอนอาชีพพวกลูกเลยนะลูกต้องไลฟ์สดหากินทำต้องไลฟ์สดดูดเงินต้องไลฟ์สดสร้างเงินอยู่แล้วแล้วล่าสุดอีกเขารู้แล้วว่าเขาฟังครูลุงมาตลอดแล้วเขาก็จับได้โรงเรียนคอร์สครูลุงอีกเขาก็จับได้จับคำพูดครูลุงได้ว่าคีย์สำคัญของความรวยในยุคนี้อยู่ที่ไลฟ์สดแต่ทำยังไงให้แตกต่างคีย์คำว่าแตกต่างคีย์นี้โคตรแพงสิ่งที่เขาได้ไปอ่ะคำว่าแตกต่างแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาจากคนดู10คนขึ้นเป็น100คนจาก100คนขึ้นเป็น500คนปัจจุบันนี้คนกัมพูชาคนนี้คนดูไลฟ์เขาหลักพันทุกไลฟ์สอนฮวงจุ้ยจ้าสอนในภาษากัมพูชานี่แหละคนดูหลักพันทุกไลฟ์สุดไหมสุดไหมแตกต่างคือโชว์นมเหรอลูกวันวิววันวอนพอบอกให้แตกต่างวิวบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อชุดฮันบกไม่ต้องเสียเวลาไปชุดซื้อชุดกิโมโนค่ะโชว์นมวิวตั้งใจเรียนเอาใหม่จูนก่อนวิวคนเดียวหรือเปล่าที่โชว์ได้คนอื่นเขาโชว์ไม่ได้เหมือนวิวนะสุดในสุดนะสุดในสุดโอ้โหลูกคีย์นี้เลยจำนะข้อที่หนึ่งเลยนะถามตัวเองว่ากูเป็นใครกูเป็นใครกูเป็นใครข้อแรกสิ่งที่เขาได้หนึ่งไลฟ์เขาจะจดแค่คีย์เดียวจากครูลุงแล้วเขาจะไปทำข้อนั้นสมมุติไลฟ์สดเนี่ยครูสอน3เรื่อง3ความลับ3หัวข้อ3วิธีการแต่เขาจะฟังที่เขาจะเอาไปลงมือทำทันทีแล้วจดออกมา1อย่างนี่แม่งคนสำเร็จชัดๆน่ะครูไม่แปลกใจเลยอ่ะ
โอเคนอกจากวิวแล้วยังมีพรซาร่าพรที่สามารถโชว์ได้นะคะโอเคโอเคแม่ทีมหมออิ๋วเองนะทำหัวฟูไลฟ์สดนะคะซูซี่อ่ะโอเคข้อที่3เมื่อกี้ผ่านไปแล้ว2ข้อถูกไหมข้อที่3เขาบอกว่าเขาดูดอันนี้เขาใช้กดแรงดึงดูดแล้วนะเขาดูดตัวเลขคนดูไลฟ์สดคูลุงดูดอ่ะเอาตาดูดว่าจะมีคนดูแบบเนี้ยเวลาเขาฟังคูลุงเขาจะมาฟังตอนสดๆนะคะแต่เขาพิมพ์อะไรนะเขียนภาษาไทยไม่เก่งตอนที่มาเริ่มเรียนแล้วเขาบอกเลยว่าเขาอยากได้จำนวนคนดูแบบคูลุงเนี่ยอยากได้จำนวนคนดูแบบคูลุงดูดตัวเลขอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังดูดตัวเลขเลยเอาแบบนี้ดูทุกวันแล้วก็ออกไปลงมือทำออกไปไลฟ์แล้วกลับเข้ามาดูเห็นตัวเลขแบบนี้เอาตัวเลขแบบนี้ชอบคนดูแบบนี้ชอบตัวเลขเยอะๆแบบนี้เอาแบบนี้คิดดูก็คือใช้วิธีการแบบสวมการเป็นใช้วิธีการแบบให้สมองมีแฟ้มข้อมูลที่ใช่ให้สมองจดจำให้สมองเรียงตัวให้สมองแปรผลเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลแล้วพอมาดูซ้ำๆดูซ้ำๆดูซ้ำๆอีกสมองไม่คัดค้านไม่ต่อต้านว่าเออทำได้สิจิตใต้สำนึกก็รับเอาอารมณ์ความรู้สึกเบิกบานยินดีสักวันหนึ่งต้องเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งต้องเป็นฉันลูกคำนี้เลยนะห้ามพูดคำว่าไม่น่าจะใช่ฉันไม่ใช่ฉันหรอกฉันทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยากเกินไปต้องไม่พูดคำนี้เลยแต่เปลี่ยนเป็นสักวันหนึ่งต้องเป็นฉันสักวันหนึ่งมันเป็นฉันแน่นอนสักวันหนึ่งมันคือฉันสักวันหนึ่งมันเป็นแบบนี้แน่นอนพีคไหมแฮกเก่งมากชมพู่ครูบอกใช่สุดยอดนี่คือเทคนิคที่เขาบอกครูนะคะวันนี้ครูก็ถามเขาหมดเลยว่าอะไรเหรอเธอแบบสุดยอดมากเธอเป็นคนกัมพูชาเธอฟังฉันตั้งแต่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องจนฟังภาษาไทยปรอเลยจนพูดภาษาไทยได้ปรอเลยเขาบอกครูว่าพูดภาษาไทยได้เล็กน้อยหนูพูดภาษาไทยได้เล็กน้อยไม่เล็กน้อยเลยนะเก่งมากสักวันหนึ่งเป็นฉันเป็นแบบนี้แน่นอนสักวันหนึ่งมันคือฉันแน่นอนใช่คำนี้นะคีย์ทองคำเลยนะคุณปูรัวดาวมา10ล้านดวงนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปเขาเรียกว่า growth mindset เขาเรียกว่า winner thought หรือ winner mindsetmindset ของคนชนะคนแพ้จะบอกว่าในอดีตเนี่ยครูลุงก็เป็นความคิดแบบคนแพ้นะคะเฮ้ยมันต้องไม่ใช่ฉันน่ะเฮ้ยเขาทำกันได้ยังไงวะเฮ้ยกูไม่ได้มีต้นทุนแบบเขาเฮ้ยเมื่อก่อนครูลุงเป็นคนคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นครูจะเข้าใจว่าเวลาที่เราคิดแบบนั้นมันจะหยุดยั้งการลงมือทำของเราแต่พอเปลี่ยนความคิดนิดเดียวสักวันฉันได้แบบนี้แน่นอนสักวันหนึ่งมันคือฉันแน่นอนอันนี้คือวิธีคิดของคนชนะเลยสักวันหนึ่งมันเป็นฉันแน่นอนคุณจารบีบอกโอ้ยมันใช่ไลฟ์ที่ฉันรอว่าฉันต้องการอะไรคุณจารบีสุดยอดนะคะครูอิสรีสวัสดีลูกนะคะสักวันหนึ่งหนูแน่นอนหนูสุดยอดอันนี้คีย์แพงมากเวลาที่คุณเห็นใครเป็นอะไรมีอะไรสำเร็จอะไรได้อะไรนอกจากไม่อิจฉาริษยาชื่นชมยินดีแล้วอยากได้แบบนั้นไหมถ้าอยากให้พูดกับตัวเองว่า
สักวันหนึ่งฉันจะเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งมันเป็นฉันแน่นอนสักวันหนึ่งฉันคือคนนั้นแน่นอนโอ้คำนี้โคตรทรงพลังเลยอะและสมองจะไม่ต่อต้านด้วยคุณเก็ตป่ะบางทีเราแบบว่าอยากมีเงิน10ล้านแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เขามี10ล้านเราไม่อิจฉาริษยาเขานะเราไม่อิจฉาริษยาเขาแต่ว่าเราคิดว่าคงเป็นบุญของเขาอะไม่ใช่เราคงไม่ได้เป็นแบบนั้นอันเนี้ยคุณไม่มีทางได้เลยไม่ต้องพูดถึงหรือถ้าคุณพูดตามว่าฉันต้องมี10ล้าน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 มันก็ดูเครียดเกินไปอะไรที่เครียดจิตใต้สำนึกคุณปิดกั้นฟังให้ดีนะคะแต่ถ้าคุณพูดว่าสักวันหนึ่งฉันเป็นได้แน่นอนสมองคุณจะไม่ต่อต้านส่วนจิตใต้สำนึกคุณก็รับเอาเข้าไปแล้วคุณก็เอาไปลงมือทำนี่แหละอนาคตของฉันถูกต้องคุณจาระบีสวัสดีค่ะรอบที่สองคุณจาระบีเนี่ยคือสิ่งที่ลูกศิษย์ครูเขามาเล่าให้ครูฟังนะคะวันนี้แล้วครูรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดมากมันสุดยอดมากตรงที่เขาอ่านไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ได้นะคะแต่เขาแค่รู้สึกว่าครูคนนี้สวยนะครูคนนี้ดูมีพลังนะฉันชอบครูคนนี้ก็มันนั่งฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนั่งเรียนนั่งฟังแล้วที่พวกหนูพิมพ์คอมเมนต์มาเนี่ยที่พวกเราพิมพ์คอมเมนต์มาเนี่ยลูกที่พวกเราพิมพ์คอมเมนต์มาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นประโยชน์กับใครบ้างแต่เขาเอาสิ่งที่เราคอมเมนต์มาหัดเขียนไปดูคำแปลว่าแปลว่าอะไรใน Google แล้วก็มาหัดเขียนมาหัดฝึกพูดสุดยอดป่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์ครูเขาเอาไปเปลี่ยนชีวิตย้ำอีกทีนะ 1. ถามตัวเองฉันมีดีอะไรฉันมีอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่มีโอเคไหมอย่างที่สองคืออะไรที่ทำให้ฉันแตกต่างจนคนหยุดตาอะไรที่ทำให้ฉันแตกต่างจนคนหยุดตาอย่างที่สามชอบอะไรดูสิ่งนั้นเข้าไปชอบอะไรดูสิ่งนั้นเข้าไปแล้วบอกตัวเองว่าสักวันฉันได้แบบนี้แน่นอนสักวันฉันได้แบบนี้แน่นอนแล้วก็ออกไปลงมือทำ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 เขาบอกเขาเงยหน้ามาอีกทีนึงเฮ้ยจากเคยไลฟ์สดคนดูหลักหน่วยคนดูหลักสิบเฮ้ยคนดูเป็นหลักร้อยคนดูเป็นหลัก500คนดูเป็นหลักพันนึกออกไหมคะทำไมโทรศัพท์เครื่องนี้มันเล่นไม่ได้โทรศัพท์พวกลูกสัญญาณดีใช่ไหมคะสัญญาณดีใช่ไหมสุดยอดนะคะทุกคนให้ทุกคนลองไปตั้งโจทย์ให้ดีนะคะการโวยวายและการพูดไม่รู้เรื่องของวิวทำให้วิวแตกต่างถูกต้องคุณฟังนะอันนี้มีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นเภสัชชื่อวิววรรณวรที่ชอบวอนครูทุกไลฟ์มาลูก เขาเป็นเภสัชเขาทำงานประจำเป็นหัวหน้าเภสัชนะคะอยู่ที่ร้านยาชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะคะเวลาทำงานเนี่ยเขาก็แบบเป็นหัวหน้าคนนะรับเงินเดือนเยอะที่สุดในที่แห่งนั้น
นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มีความแบบว่าเก็บกดในการที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะเขามีความแบบว่าพูดจาชงเชงชงเชงวอยวายเสียงดังหัวเราะแบบรั่วรั่วนะคะนมใหญ่มากด้วยนะคะสวยด้วยตาโตตาโตผิดมนุษย์มนานะคะคือตาโตมากนะคะแบบเด่นมากทาปากสีแดงอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาออกมาไลฟ์สดเขาไลฟ์ชงช่างชงช่างวอยวายของเขาเสียงดังหัวเราะเสียงดังทำตลกปกฮาไปในไลฟ์ไปเที่ยวทะเลก็ไลฟ์สดที่ทะเลกิ้งตัวบนผืนทรายเดินผ่านแบบต้นไม้ให้ต้นไม้แบบผ่านหน้านั่งบนโขดหินอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดตลอดเวลาคนดูเขาจาก1คน2คนขึ้นเป็น10คนขึ้นเป็น20คนขึ้นเป็น40คนเก็ตป่ะเก็ตยังนะเพราะฉะนั้นแม่ย้ำนมน้องวิวไม่ได้ย้ำนะลูกพูดผ่านพยายามจะไม่พูดเยอะเพราะว่าแม่ไม่มีแบบเขาอะไรที่เราไม่มีแบบเขาเราจะไม่พูดเยอะ อะไรที่เราไม่มีแบบเขาเราจะไม่พูดเยอะพูดเบาๆพอนะคะพวกหนูไปจับประเด็นวิวนมใหญ่เองนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูจะบอกพวกเราจากวันนี้เป็นต้นไปเทรนด์การตลาดเทรนด์การสร้างตัวตนเทรนด์การขายของโลกอนาคตนะฮะปีหน้าอ่ะพวกเราอยากให้ครูก่อนที่ครูจะไปเพราะว่าวันนี้ครูรับใช้พวกเราตามเวลาสมควรตามที่สัญญาไว้แล้วนะคะครูจะอัปเดตเทรนด์การสร้างเงินของปีหน้าให้พวกเราฟังสัก3ข้ออยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะก่อนที่ครูจะไปครูจะทุกคนหัวเราะอะไรเหรอลูกทุกคนหัวเราะอะไรอ่ะครูตลกมากวันนี้ครูยังไม่ได้ทำอะไรที่ตลกเลยนะลูกครูพูดปกติมากวันนี้นะคะพวกหนูอะเป็นแบบพวกบันเทิงอะเป็นสายบันเทิงอะพวกลูกอะเป็นสายบันเทิงอะนะคะอะอยากให้ครูอัปเดตการตลาดของปีหน้าฟังสักนิดหนึ่งไหมอยากฟังไหมคะอยากไหมว่าโลกออนไลน์ปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงผู้เล่นในเกมออนไลน์ผู้เล่นในเกมนี้สนามนี้มันจะเป็นยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในสนามโลกออนไลน์บ้างไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นหรือคุณจะเป็นผู้จับตาดูอยู่อยากรู้ล่วงหน้าไหมว่าในปีหน้าเทรนด์หรือกระแสของโลกมันจะไปยังไงให้ครูอัปเดตให้ฟังไหมคะอ๋อหัวเราะนมใหญ่โอ้ค่ะดีนะเรานมเล็กเลยไม่มีใครหัวเราะเราเลย พวกหนูเป็นคนตลกพวกหนูเป็นคนสายบันเทิงใช่ไหมสายเส้นตื้นครับเบนเทนบอกพวกคุณเป็นสายบันเทิงมากนะคะคุณสลีบอกอยากเทนปีหน้าเอาไหมเอาไหมสั้นในวันนี้สอนวิชาชีพนะคะเฮ้ยนี่ครูสอนลูกศิษย์สอนวิชาชีพนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้สอนแบบกดแรงดึงดูดนะเนี่ยวันนี้สอนอาชีพเลยนะเนี่ยนะคะอ่ะเอาไหมให้ครูอัปเดตเทรนด์ให้ฟังไหมงั้นแชร์อีกคนละ1แชร์2แชร์3แชร์อ่ะครูแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเทรนด์ของปีหน้าให้พวกลูกฟังแชร์สักครู่เดียวละกันนะคะวันนี้คุณแม่น่ารักมากคุณแม่ไม่เรียกยอดแชร์เลยนะคะแชร์สักครู่หนึ่งนะคะวันนี้สีเสื้อคุณแม่แบบแทงตามากขนาดเรานะคะเป็นคนสอนเองเรารู้สึกแทงตาเราเองเลยนะคะทุกคนจ๋าแชร์ค่ะที่รักแชร์หรือยังจ๊ะที่รักจ๋าโอเคแชร์คนละ1แชร์แล้วเราเริ่มกันไปเนี่ยมันเป็นหน้าจอมันเป็นแบบนี้อันเนี้ยไม่เป็นไรลูกเราก็ดูเอาอีกกล้องนึงอีกเครื่องนึงหรืออาจจะเป็นที่สัญญาณเนาะเฮ้ยแต่ถ้าพี่จะขึ้นเขาพรุ่งนี้เน็ตหมดทำไงอ่ะเดี๋ยวต้องเติมไม่หมดเหรออันนี้มันไม่ชัดอ่ะพี่ไอ้ตรวจดูทีดิ
เอาไม่ใช่อย่าโยนครูลุงแชร์แล้วนะคะอ้าวมาแชร์แล้วนะโอเคไป 2,000 แชร์แล้วพวกเราสุดยอดมากปีหน้านะคะจะเป็นปีที่ผู้ดูจะลงมาเล่นปีหน้าจะเป็นปีที่ผู้ดูจะลงมาเล่นฟังให้ดีนะอ่ะแม่ถามตอนนี้แล้วกันว่าใครในไลฟ์นี้บ้างที่เรายังไม่ได้ออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องเรายังไม่ได้ออกมาสร้างตัวตนเรายังไม่ได้ออกมาค้าขายหน้ากล้องเลยเราเป็นผู้ดูหรืออาจจะเคยไลฟ์สดบ้างสักครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือเคยไลฟ์สดแล้วก็นานแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ไลฟ์อีกเลยก็พูดง่ายว่าเราเป็นผู้ดูถูกไหมตอนนี้มีใครในที่นี้บ้างนะคะใช่ลูกปีหน้าผู้ดูจะลงมาเล่นนะคะมีใครบ้างที่ในที่นี้ที่แบบเรายังไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะกับออนไลน์เลยอ่ะมีใครบ้างคุณอนงคุณยอดเยี่ยมมากค่ะคุณชลาภัยสวัสดีค่ะใครเพิ่งเข้ามาแล้วแชร์ออกไปเลยนะคุณกัลฤทัยบอกยังค่ะคุณหญิงนุชบอกหนูค่ะคุณทยาบอกว่าหนูค่ะนะคะพี่อุตสาออกมาแล้วนะคะโอเคยังเลยค่ะยังไม่ได้ไลฟ์ค่ะคุณนกอรุณียังไม่ได้ไลฟ์สดหรออ๋อเหรออ๋อครูนึกว่าคุณนกอ่ะไลฟ์สดแล้วอ๋อเหรอโอเคผู้ดูค่ะอาจารย์หม่อมบอกเป็นผู้ดูค่ะคุณกันนิกาบอกเคยค่ะ1ครั้งนะคะหนูเป็นผู้เล่นค่ะครูไคลี่นะคะส่งดาวมา50ดวงอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะขอบคุณครูไคลี่มากนะคะไคลี่บอกความรักไม่ต้องใช้เหตุผลค่ะแม่ดีมากค่ะครูไคลี่นะคะทำแล้วค่ะหมออิ๋วบอกแชร์เพิ่ม15กลุ่มครับขอบคุณครับมีปุ้มบอกหนูค่ะยังไม่เคยไลฟ์คุณจอยบอกหนูค่ะคุณวนิดาบอกหนูค่ะกลัวอยู่ค่ะตอนนี้ท้องด้วยค่ะโอเคประเด็นก็คือกลัวด้วยและท้องด้วย2อย่างนะมี2ประเด็นเห็นไหมคุณดวงมณีบอกยังค่ะคุณสุภัทรจิราบอกยังค่ะคุณชัชยาบอกหนูค่ะยังเลยค่ะนะคะคุณอารีบอกหนูค่ะนะคะยังค่ะคุณวันเพ็ญบอกโอ้ยสุดยอดโหงั้นเดี๋ยวครูสอนต่อเลยดีกว่ามันแล้วว่าอย่างเงี้ยคุณจรัญรัตน์บอกว่าพี่จิ๋มค่ะพี่จิ๋มยังไม่ไลฟ์เหรอคะโอเคนะคะคุณน้ำมนต์บอกยังค่ะนะคะโอเคคุณเรียมบอกยังไม่เคยค่ะคุณอาสาบอกยังเลยค่ะครูรุ้งลูกพริกบอกว่าเพิ่งเริ่มค่ะทำค่ะแต่ยังไม่มากพอพี่วาดบอกนะคะโอเคคุณใจดีทำแล้วนะคะลูกสปปลูกกัมพูชาบอกยังค่ะนะคะโอ้หลายคนเลยเห็นไหมแสดงว่าลูกดูในไลฟ์สดอันนี้ลูกดูในไลฟ์สดนี้ลูกดูในไลฟ์สดแม่เราเห็นยังว่ามีผู้ดูมีผู้ดูเยอะกว่าผู้เล่นนะคะดูเป็นครั้งแรกพี่สาวสุภลักษณ์แก่นแนะนำมาจ้าคุณ LL โอ้สุดยอดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ไอซ์โอ้พี่ไอซ์ทำอะไรให้มันมาแล้วหมออิ๋วบอกคนไม่เล่นเยอะจังเลยอ่ะคุณเจบอกว่าไม่เคยสักครั้งเลยค่ะคุณซิปบอกว่าหนูค่ะเราเห็นไหมลูกเราเห็นไหมคะคุณทิติรัตน์บอกยังค่ะยังไม่ได้ลงเล่นเลยค่ะครูรุ้งเห็นไหมเราเห็นไหมลูกเราเห็นไหมคะคุณพัชรธรบอกหนูเพิ่งเริ่มค่ะคุณพัฒนันสวัสดีจ้ามาแล้วหรอนะคะวันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกับแม่รุ้งค่ะโอ้ยใจตรงกันน่ะนะคะโอเคสุดยอดจริงสุดยอดมากยาย่านวลผู้พันบอกแชร์แล้วค่ะนะคะโอเคเพิ่งได้เดย์40นั่นก็คือสุดยอดแล้วโอเคไม่กล้าค่ะคุณบีมี่บอกไม่กล้ามาเล่นกันเถอะแม่บอกแบบนี้ทุกคนกระแสในปีหน้าเทรนด์ในปีหน้าคือผู้ดูจะลงมาเป็นผู้เล่นมากขึ้นพฤติกรรมมนุษย์เป็นแบบนี้อ่ะในตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเราทำไม่ได้ในตอนแรกเราอาจจะกลัวหรือในตอนแรกเราอาจจะมีกรอบที่มันจำกัดตัวเราอยู่ในบางสิ่งบางอย่างโอเคป่ะกรอบที่จำกัดตัวเองอย่างเช่นฉันพูดไม่เก่งฉันไม่สวย
ฉันแต่งตัวไม่เป็นฉันแต่งหน้าไม่เป็นผมฉันรุงรังฉันไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่จะออกมาไลฟ์สดแต่แล้วคุณก็พบว่าสิ่งที่คุณคิดคุณดูมาทั้งปีแล้ว365วันที่ผ่านมาคุณเลื่อนฟีด Facebook ดูเฮ้ยคนออกมาสวยก็มีไม่สวยก็มีคนออกมาแบบปิ๊งปังคุณลุงเนี่ยเป็นพวกชอบแต่งตัวสวยชอบแต่งหน้าชอบทำผมอย่างวันเนี้ยแต่งหน้าทำผมเองชอบแต่งหน้าชอบทำผมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าไม่ชอบทำผมเขาจะหน้าสดออกมาไลฟ์ที่หน้ากล้องไม่ได้คุณก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันก็มีทั้งคนที่เป๊ะหัวจรดเท้าเฮ้ยคนที่หน้าสดไม่แต่งตัวเลยออกมาไลฟ์สดเฮ้ยมีคนดูมึงด้วยข้อจำกัดหรือกรอบในตัวคุณมันค่อยๆพังทลายลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีเพื่อนน่ะอยากมีคนคุยด้วยแบบเนี้ยเฮ้ยได้อ่านคอมเมนต์ด้วยอ่ะคุณนิวจอยอมรรัตน์เป็นครั้งแรกที่ดูไลฟ์สดยินดีเลยค่ะสวัสดีค่ะครูแอลชอบครูรุ่งพูดมากเลยครูแอลเจริญวิสุทธารมค่ะเออนะคะแม่แต่งหน้าทำผมเองสวยมากนี่นิวตอนนี้วิชาแม่แกร่งกล้ามากแล้วลูกดูความละมุนของหน้าคุณแม่สิคะนี่นิวลูกดูความละมุนของหน้าผมแม่สิคะตอนนี้วิชาแม่แกร่งกล้ามากแล้วนะนี่นิวเราไม่เจอกันนานเพียงใดแม่ยิ่งแกร่งกล้าลูกได้สร้างมอนสเตอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคโอเคครูถามว่าคนที่ยังไม่ได้ลงเล่นคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้เล่นวันนี้คุณเริ่มเห็นสิ่งที่คุณเคยกลัวมันเป็นเรื่องเล็กลงไปแล้วความกลัวของคุณน้อยลงแล้วเพราะสิ่งที่คุณกลัวคุณสร้างภาพมันไว้เองก่อนแล้วปรากฏว่าภาพนั้นมันถูกทำลายล้างเพราะมันมีคนที่คุณก็คิดว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นพูดเก่งเลยว่ะเฮ้ยเขาไม่เห็นต้องเสียงดังเลยว่ะเฮ้ยเขาไม่เห็นสอนคนอะไรได้เลยว่ะแต่เขามาไลฟ์สดเขาดูมีความสุขคนชอบเขาด้วยคนคุยกับเขาด้วยอย่างแอปพลิเคชัน TikTok ตอนแรกก็เขินเขินมีการเต้นเต้นอะไรแบบว่าอะไรอ่ะเต้นแบบว่าอะไรอ่ะใน TikTok เฮ้ยแบบเฮ้ยเขาเต้นกันน่าสนุกเนาะแต่ไม่ใช่กูหรอกกูคงไปเต้นอะไรในแอป TikTok บ้าทำไม่ได้หรอกหนูไม่ได้เรียนเต้นมาฉันไม่ได้เป็นแดนเซอร์แกฉันไม่เรียนการละครการแสดงมาทุกวันนี้แอป TikTok เป็นไงคะฉันเห็นคนอื่น cover ฉันก็ cover ได้ฉันเห็นคนอื่นเต้นฉันก็เต้นได้ฉันเห็นคนอื่นแสดงอุ๊ยสนุกกูแสดงบ้างจริงไม่จริงจริงไม่จริงพฤติกรรมมนุษย์จะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเห็นอะไรบ่อยซ้ำทีเมื่อคุณเห็นอะไรบ่อยซ้ำทีเมื่อคุณเห็นอะไรบ่อยซ้ำทีความกลัวของคุณจะเล็กลงเหลือจิ๋วเดียวติ๊กต๊อกสนุกมากแม่นะคะจริงค่ะไลฟ์สดหาเพื่อนคุยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังคุณเก็ตยังและสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นแต่ตอนนี้คุณมีแผนการในหัวใช่ไหมว่าคุณอยากพัฒนาตัวเองปีหน้าฉันอยู่เฉยไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันต้องทำอะไรบ้างแล้วล่ะมันดูสนุกจังเลยอ่ะถูกไหมผู้ดูเริ่มทลายกรอบความกลัวความกลัวที่เคยใหญ่มากๆพอเห็นถี่ซ้ำบ่อยเห็นคนอื่นทำได้เห็นข้อจำกัดที่มันเคยยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองค่อยๆทลายกรอบลงความกลัวที่เคยใหญ่มากลดลงเหลือนิดเดียวถามครูถามผู้ดูค่ะผู้ดูจริงไหมคะจริงตอนนี้คุณอยากลงมาเป็นผู้เล่นโดยอัตโนมัติจริงไหมคะจริงไหมคะจริงไหมคิดอยู่ค่ะแม่คุณกันนิกาบอกคุณมดบอกจริงค่ะบ่อยซ้ำทีคุณอรุณีบอกใช่เลยค่ะคุณนกที่ครูไม่รู้เนี่ยว่าคุณนกยังไม่เคยออกมาไลฟ์คุณเก๋ๆขอบคุณสัปดาห์22ดวงค่ะจริงไหมคะคุณจรัญลักษณ์บอกใช่ๆมีแผนอยู่ในหัวเหมือนกันว่าจะออกมาลงมือทำอาจารย์หม่อมบอกว่าจริงค่ะนะคะใช่ไหมคะอาจารย์หม่อมคะอาจารย์หม่อมจะต้องอยู่ในโปรเจกต์อะไรนะ50 millionaire 50 up นะคะมนุษย์เงินล้าน50บวก
Millionaire 50 up นะคะนะคะเป็นกลุ่มคน50 up ที่มาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วสร้างเงินหลักล้านจากออนไลน์นะคะอาจารย์หม่อมต้องอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะโอเคนะคะจริงค่ะชัวร์เห็นไหมคุณนกอรณีบอกคุณวรินทร์การบอกจริงค่ะแม่นะคะดังนั้นปีหน้าผู้ดูจะกลายมาเป็นผู้เล่นมากขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณยังคงเอาแต่ดูต่อไปแล้วไม่ลงเล่นวันหนึ่งพื้นที่ทำมาหากินสนามทำมาหากินมันจะถูกยึดครองไปหมดแล้วไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นคุณฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ยุคของอสังหาริมทรัพย์แล้วมันเป็นยุคของโซเชียลริมทรัพย์ตอนนี้ครูรุ้งบ้านอยู่บางบ่อสมุทรปราการบ้านครูเนี่ยอยู่ในซอยเอแบกบางนาเมื่อก่อนเนี่ยย่านที่ครูอยู่เนี่ยคือชานเมืองโคตรๆคือบ้านนอกสุดๆที่ดินแถวนี้ไม่มีใครมาหาซื้อกันหรอกไม่มีใครมาปลูกบ้านไม่มีใครมาปลูกตึกอยู่หรอกที่ที่ครูอยู่ตอนนี้สมุทรปราการบางบ่อเนี่ยบางพลีเนี่ยแต่คุณรู้ไหมคะตอนนี้ที่ดินแปลงที่ติดกับบ้านครูเนี่ยขายไร่ละ 6-7 ล้านแล้วที่ดินที่ประกาศขายติดกับบ้านครูเลยเนี่ย 6-7 ล้านแล้วที่ดินที่แบบแถวๆเนี่ยข้างหน้าออกไปเนี่ยในซอยบ้านครูเนี่ยประกาศขายไล่ละ8ล้านไล่ละ10ล้านนี่คือบางบ่อนะจ๊ะนี่คือชานเมืองนะจ๊ะแล้วตอนนี้อะไรต่อมีอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมไม่ต้องพูดเรื่องสีลมไม่ต้องพูดเรื่องทองหล่อไม่ต้องพูดเรื่องอโศกไม่ต้องพูดเรื่องในเมืองถนนในเมืองไม่ต้องพูดถึงไอ้ตรงนั้นมันไม่มีที่ให้เราสำหรับทำพื้นที่ทำมาหากินแล้วมันจบไปแล้วเอามาว่าชานเมืองกันดีกว่าใครจะคิดว่าสถานที่เหล่านี้พื้นที่ที่ครูอยู่เนี่ยตอนนี้ไล่ละ 6-7 ล้านไปจนถึง8ล้านลูกดูดิจากที่ดินที่แบบราคาไล่ละแสนไล่หนึ่งเป็นหลักแสนตอนนี้ไล่หนึ่งขึ้นเป็น6ล้าน7ล้านครูจะบอกคุณแบบนี้นะคะพื้นที่ทำกินในโลกออนไลน์โซเชียลริมทรัพย์ถ้าคุณไม่จับจองต่อไปมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นจนคุณรู้สึกว่ามันไม่มีที่ที่คุณจะเอาต้นทุนน้อยๆของคุณไปเริ่มต้นต้นทุนน้อยคืออะไรต้นทุนน้อยคือยังไม่ค่อยมีคนไลฟ์สดเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนมันยังน้อยอยู่เข้าใจเปล่าไม่ใช่ต้นทุนสูงแล้วคนไลฟ์สดยังน้อยอยู่คุณเห็นคนค้าขายออนไลน์เยอะแต่คนออกมาไลฟ์สดเนี่ยยังน้อยอยู่นะแล้วคุณรออะไรอยู่คนออกมาสร้างตัวตนจริงๆเนี่ยใน Facebook ยังน้อยอยู่นะจริงไม่จริงจริงไม่จริงนะคะเทรนด์ที่2ปีหน้านะใครที่กลัวการขายคุณจะเป็นฝ่ายจ่ายอย่างเดียวใครที่กลัวการขายคุณจะเป็นฝ่ายจ่ายออกไปอย่างเดียวฟังให้ดีนะฟังครูรุ้งให้ดีใครที่กลัวการขายคุณจะเป็นฝ่ายที่จ่ายออกไปอย่างเดียวหัวนี่แพงว่ะนะคะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะทุกคนบอกจริงค่ะครูรุ้งจริงมากค่ะแม่บอกหมดเลยบอกสิคะที่รักบอกสิคะลูกนะคะพวกเองอย่ามาอยากกินชาบูในไลฟ์สดแม่ได้ไหม ตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งนะคะนะคะกำลังแบบว่าอะไรนะโปรโมตอยากกินชาบูกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้กำลังมีคนกลุ่มหนึ่งในไลฟ์สดแม่ชักชวนกันกินชาบูตั้งใจเรียนก่อนได้ไหมลูกตั้งใจเรียนก่อนได้ไหมคะพักเรื่องการอยากกินชาบูไว้ก่อนได้ไหมคะตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วแกจะไปหากินชาบูกันที่ไหนคะนะคะใครที่กลัวการขายคุณจะเป็นคนที่จ่ายออกไปอย่างเดียว
ใครที่กลัวการขายต่อไปคุณจะเป็นฝ่ายที่จ่ายออกไปอย่างเดียวค่ะชาบูบ้านครูอร่อยพวกหนูอยู่ใกล้บ้านครูกันแล้วเหรอลูกตอนนี้อ๋อมากันแล้วเหรอหนึ่งมาเหรอหนึ่งมาแล้วเหรอทำไมหนึ่งไม่แวะมาหาแม่ล่ะครูหนึ่งสุรภาค่ะปลาดิบก็อร่อยน้ำจิ้มแซ่บพวกแกชวนกันกินแล้วเหรอเนี่ยพวกแกอาจหารมากชวนกันกินในไลฟ์สดแม่ช่วยให้เกียรติคำสอนแม่หน่อยได้ไหมถ้าเราไม่ขายเราจะเป็นฝ่ายจ่ายออกไปอย่างเดียวค่ะใครที่กลัวการขายฟังคุณลุงให้ดีนะใครที่กลัวการขายหยุดพูดเรื่องกินสักแป๊บเดียวนะคะใครที่กลัวการขายต่อไปคุณจะเป็นฝ่ายจ่ายออกไปอย่างเดียวฟังคำนี้ให้ดีนะต่อไปคนที่เข้ามาในโลกออนไลน์จับมือถือขยับนิ้วชี้เมื่อไหร่คุณเห็นคนอยู่หน้ามือถือแล้วขยับนิ้วชี้ไสฟีดไถฟีดเลื่อนฟีดให้รู้ไว้เลยเขากำลังหาของเขากำลังช้อปปิ้งเขากำลังจะโอนเงินเขากำลังจะจิ้มแอปพลิเคชันจ่ายเงินโอนเงินโหเอารู้เปล่าเอาจริงนะเทรนด์ของปีหน้าคือคนเข้ามาในโลกออนไลน์กระหายการช้อปปิ้งกระหายการจ่ายเงินทุกหนึ่งวันของคนหนึ่งคนจะต้องจิ้มโอนเงินซื้อของออนไลน์เมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะแบบว่า5วันช้อปปิ้งทีนึง7วันช้อปปิ้งทีนึงแต่ต่อไปปีหน้าในทุกๆ1วันคนจะมีการโอนเงินช้อปปิ้งอย่างน้อยคนละ1ครั้งเพราะฉะนั้นคนอื่นขายคุณก็ซื้อคุณไม่ลงเล่นคุณไม่ขายคุณก็คือคนที่เอาแต่จ่ายออกไปจริงไม่จริงหนูช้อปทุกวันนะคะแบบว่าอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ตอนนี้คนเข้ามาในออนไลน์กระหายที่จะช็อปปิ้งกระหายที่จะจ่ายเงินครูอิสรีบอกแม่ผู้รู้นะคะอิสรีกับแม่ก็เหมือนกันช็อปปิ้งทุกวันช็อปปิ้งออนไลน์ทุกวันใช่ไหมคะเออคุณไม่ขายคนอื่นก็ขายค่ะอันนี้พูดเลยจริงไม่จริงคะจริงแล้วทำไมอ่ะคุณจ่ายออกไปในแพลตฟอร์มเดียวกันคุณควรจะต้องหาวิธีให้มันไหลกลับเข้ามาด้วยโลกนี้คือการแลกเปลี่ยนถูกไหมเราหาเงินมาไปซื้อเสื้อผ้าเขาแม่ค้าซื้อเสื้อผ้าก็หาเงินมาซื้อเครื่องสำอางเราถูกไหมแล้วแม่ค้าที่ซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางเขาได้เงินเขาก็ต้องเอาเงินไปซื้อของกินคนขายของกินก็ขายได้อีกอะไรก็ตามบนโลกออนไลน์ขายได้หมดเก็ตปะคุณไม่ขายคนอื่นก็ขายโลกมันเปลี่ยนแล้วแล้วต่อไปคนเข้ามาในโลกออนไลน์คนกระหายที่จะใช้เงินสำหรับเขามือถือทำให้เขาเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการจ่ายเงินเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีจริง iPhone ล่าสุด iPhone อะไรนะลูก iPhone 12 Pro Max ออกมาได้ข่าวว่าขายดีหนักมากแม่เศรษฐกิจไม่ดีไม่เคยมีอยู่จริงโอเคไหมคะแล้วครูแอบกระซิบเทรนด์ของการขายออนไลน์ปีหน้าอีกหนึ่งอย่างนะคะ
ในฐานะที่ครูเองก็เป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสครูเองก็ต้องขยับตัวอย่างยิ่งใหญ่บิ๊กมูฟเหมือนกันในอนาคตการขายสินค้าแบบที่ต้องทุ่มเงินสต็อกสินค้าจะไม่มีใครทำธุรกิจแบบนั้นอีกแล้วจะไม่มีใครทุ่มเงินกับการสต็อกสินค้าวันก่อนครูสัมภาษณ์งานนะคะเขาเป็นเพื่อนครูเองเขาเคยทำงานอยู่ที่มิสทีนเป็น10ปีเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปทำงานเขาทำงานมิสทีนเป็น10ปีมิสทีนเป็นการขายออฟไลน์ใช่ไหมเป็นการขายออฟไลน์ก็คือจะมีร้านตามห้างสรรพสินค้าเอาพวกแป้งทาหน้าอายไลเนอร์ใช่ไหมคะลูกลิปสติกดินสอเขียนคิ้วหรือแม้แต่พวกเซเว่นใช่ไหมร้าน If and Boy เราก็จะเห็นว่ามีสินค้าเครื่องสำอางเนี่ยมากมายเมื่อก่อนเนี้ยเพื่อนครูเล่าให้ฟังว่าเวลามิสทีนออกสินค้าใหม่หรือเวลาอะไรออกสินค้าใหม่เขาก็จะเอาไปวางตามร้านต่างๆแล้วร้านต่างๆที่เป็นยี่ปั๊วซาปั๊วนะคะก็จะต้องสั่งของไปสมมุติสั่งอายไลเนอร์ที่เขียนขอบตาเนี่ยอายไลเนอร์ 10,000 แท่งก็ต้องจ่ายเงินออกไปก่อนให้กับบริษัทเขาเล่าให้ครูฟังว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ย3ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือยี่ปั๊วซาปั๊วร้านขายเครื่องสำอางต่างๆที่เป็นออฟไลน์ยอดขายเริ่มตกกะละนาวไม่มีใครสั่งซื้อของเปิดบินใหญ่ๆไม่มีใครสต็อกของอีกแล้วกลายเป็นเอาของมาฝากสิถ้ามีคนซื้อเก็บเงินแล้วค่อยจ่ายส่วนต่างให้เก็บกำไรไว้แล้วก็ตัดสต็อกเอาของมาลงไว้พันชิ้นขายได้500ชิ้นเธอมาเอาเงินไป500ชิ้นแต่สมัยก่อนเอาของไว้ที่ร้านเลยพันชิ้นตายจ่ายเงินเต็มๆพันชิ้นนึกออกไหมคะนึกออกปะยุคนี้เป็นยุคที่เป็นคอนไซเมนต์ไม่มียี่ปั๊วซาปั๊วไม่มีร้านค้าเนี่ยเปิดสต็อกบินสินค้าใหญ่ๆเป็นพันชิ้น 3,000 ชิ้น 10,000 ชิ้นแบบเมื่อก่อนอีกแล้วคุณเห็นยังว่าโลกมันเปลี่ยนเห็นยังคะอันนี้คือคุณแม่กำลังอัปเดตเทรนด์ในอนาคตนะคะแล้วมีใครมีสิทธิ์ฝาก Riches Grow ค่ะยังไม่ได้พูดเรื่อง Riches Grows เลยเป็นอะไรกันมากไหมเนี่ยพวกร้อนตัวนะคะ อยากจะขายของเต็มที่ไม่สนุกแล้วปิดไลฟ์ดีกว่า คุณแม่กวนนะคะนะคะส่วนตัวครูลุงเองเหมือนกันปีหน้าเนี่ยในฐานะที่ครูลุงเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสครูลุงก็ต้องบิ๊กมูฟเหมือนกันบิ๊กมูฟก็คือก้าวใหญ่เลยบิ๊กสเต็ปบิ๊กเชนจ์บิ๊กมูฟของแบรนด์ลิชเชสเหมือนกันครูก็จะไม่ทำแบบมีสต็อกให้ตัวแทนมาเปิดบินและสต็อกสินค้าแล้วคือเปิดบินครั้งเดียวขั้นต่ำ 9,000 บาทสมมุติว่าเปิดบินเลดซิลเวอร์ 9,000 บาทได้รับสินค้าไปหลังจากนั้นถ้าจะไปขายออนไลน์กลับมาซื้อสินค้า1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็ได้เลทซิลเวอร์ตลอดชีวิตเปิดเลทดีลเลอร์เปิดเลทดีลเลอร์ครั้งเดียว 150,000 ก็เป็นดีลเลอร์ตลอดชีวิตหลังจากนั้นจะมาซื้อสินค้า1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นในแบรนด์ลิชเชสของครูก็ซื้อเลทดีลเลอร์ไปเลยซื้อชิ้นเดียวก็ซื้อเลทดีลเลอร์เอาไปขายกินกำไรส่วนต่างได้เลยไม่ต้องสต็อกสินค้าปีหน้าครูรุ้งก็ต้องจัดการหลังบ้านใหม่เมื่อก่อนตัวแทนขายสินค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องนั่งแพ็คของเสียงสกอตเทปเสียงม้วนบับเบิ้ลเสียงห่อบับเบิ้ลนั่งบีบบับเบิ้ลเล่นแปะแปะแปะแล้วก็ควักควักเข้าใ
าคนไม่ขายออนไลน์จะไม่เข้าใจมุกนี้แต่ถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์จะเก็ตเรื่องการห่อสินค้าแพ็คสินค้าต่อไปแบรนด์ชิสของครูเราทำหลังบ้านแบบที่มีพนักงานแพ็คสินค้าส่งสินค้าให้กับลูกค้าของคุณปีหน้าเทรนด์การตลาดมันจะเป็นอีคอมเมิร์ซแบบเต็มรูปแบบอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ Bellicious Cool ก็จะต้องเป็นแอปพลิเคชันกดเข้าไปอยากได้อะไรจิ้มสั่งของโอนเงินส่งของส่งที่บ้านต่อไปมันจะไม่มีการขายสินค้าแบบต้องสต็อกของของกองเต็มบ้านอยู่คอนโดไม่มีที่จะนอนแล้วลูกให้สินค้านอนบนเตียงแทนให้สินค้าอยู่บนโต๊ะทำงานให้สินค้าลามปามไปถึงห้องรับแขกอนาคตไม่ใช่แล้วโอเคไหมคะในอนาคตจะเป็นแบบนั้นในอนาคตจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วตอนนี้ครูก็เริ่มขยับเริ่มทำแล้วจากที่เป็น Riches ธรรมดาก็กลายเป็น Riches Grow Great Riches of Wealth System เป็นระบบการขายออนไลน์แบบผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนไม่ต้องสต็อกสินค้าอีกต่อไปเปิดบินครั้งเดียวเป็นตำแหน่งนั้นตลอดชีวิตไม่ต้องมีการสต็อกสินค้าเมื่อก่อนถ้าเรทชนเรทปุ๊บไม่ได้กำไรแล้วเดี๋ยวนี้เรทชนเรทหรือมีคนมาซื้อสินค้าเรทสูงกว่าคุณได้กำไรเลยในอนาคตปีหน้าเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะมากเทรนด์การตลาดปีหน้านะคะมาอัปเดตคร่าวๆนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้ไม่ว่าคุณอะจะเป็นผู้เล่นหรือจะเป็นผู้ดูเดือนนี้ธันวาคมแล้วให้คุณเนี่ยลองคิดดูเล่นๆว่าคุณอยากเห็นชีวิตคุณปีหน้าเป็นแบบไหนคุณอยากเห็นชีวิตคุณปีหน้าเป็นแบบไหนเหมือนลูกศิษย์ครูรุ้งอะค่ะวันนี้ที่เป็นชาวกัมพูชามานั่งเรียนไลฟ์สดครูรุ้งฟรีๆจากฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเป็นฟังภาษาไทยรู้เรื่องเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนไปสร้างตัวตนออกไปไลฟ์สดสอนฮวงจุ้ยเปิดคอร์สสอนฮวงจุ้ยแล้วในที่สุดก็ขายของคือพอคนรู้จักเขาแล้วอะต่อให้เขาสอนฮวงจุ้ยอะคนรู้จักเขาแล้วเขาก็เอาสินค้าต่างๆออกมาขายนึกออกไหมโอเคไหมคะเอาล่ะประมาณนี้หมดเวลาหาแรงบันดาลใจจะไลฟ์ถึงเวลาที่ไลฟ์ยังไงให้แตกต่างอ้าวใครที่ไม่กล้าไลฟ์นะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสครูรุ้งจะมาสอนจะมาปลดล็อกการไลฟ์สดให้พวกเราเอาไหมคะเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมคะใครที่อยากให้ครูรุ้งสอนปลดล็อกการไลฟ์สดบ้างต้องทำมาหากินบ้างแล้วลูกถ้าคุณไม่เป็นผู้เล่นคุณจะต้องจ่ายออกไปอย่างเดียวแล้วนะนุชิริเชสบอกเอาค่ะไกด์นาเดียบอกเอาค่ะนะคะสุดยอดมากเอาค่ะเอาค่ะนะคะเดี๋ยวครูขอกลับจากไปทำบุญมาก่อนครูหนึ่งบวรลักษ์บอกสอนเลยค่ะแม่คงไม่ใช่วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวครูกลับจากทำบุญก่อนเดี๋ยวครูจะไปทำบุญนะคะ567เดี๋ยวครูจะกลับมาวันที่8นะคะจะมาสอนเรานะคะสอนเราเรื่องการทำมาหากินเนาะลูกครูต้องสอนพวกลูกทำมาหากินได้แล้วนะคะลูกศิษย์ครูกัมพูชาเขาขายออนไลน์จนทำกำไรเดือนละ10ล้านแล้วนะคะลูกโอเคไหมคะเขาทำมา3ปีแล้วจ้ะมาเรียนกับครูเนี่ยใช่ไหมลูก3ปีอ่ะเขาลงมือทำมา3ปีแล้วจากไม่มีรายได้เลยเป็นรายได้เดือนละ10,000จนขึ้นรายได้เดือนละ100,000จนปีเนี้ยเขากำไรแตะ10ล้านนะเมื่อเดือนที่แล้วหรืออะไรเนี่ยแหละไม่ได้ถามรายละเอียดเนาะแต่เขาบอกว่าพอแตะ10ล้านปุ๊บเขาสัญญากับตัวเองเลยว่าเขาจะมากราบขอบคุณครูแล้วเขาก็เลยมาเจอครูนะฮะ
สุดยอดไหมครูรวยไม่ใช่ครูรวยลูกอันนี้คือชื่อชื่อครูรวยนี่คือสำเร็จไปนานแล้วครูรวยนี่แบบโด่งดังชงช่างร่ำรวยสมชื่อไปแล้วครูรวยที่กัมพูชาครูรวยนี่เป็นลูกศิษย์ที่เก่งมากปีที่แล้วที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยครูรวยทำสัมมนานะที่ครูรุ่งไปทำสัมมนาที่กัมพูชากับครูรวยเนี่ย 3,000 คนครูรวยนี่แบบเก่งมากสุดยอดมากนะคะลูกศิษย์ครูชื่อหญิงเขาชื่อหญิงกัมพูชานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวไว้กลับมาจากไปทำบุญแล้วเดี๋ยวครูจะมาสอนเราปลดล็อกเรื่องไลฟ์สดลูกศิษย์ครูรุ่งนะคุณมาเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดเสร็จคุณต้องออกไปหาทำมาหากินด้วยนะคุณต้องเอาสิ่งที่ครูสอนไปใช้ด้วยนะเข้าใจที่ครูพูดเปล่าเดี๋ยววันที่8กลับมานะคะจะสอนทำมาหากินให้กับพวกเราจะสอนปลดล็อกการไลฟ์สดนะคะโอเคไหมคะงั้นค่ำคืนนี้ครูล่ำลาพวกเราทุกคนไปก่อนดีกว่าดีไหมคะไกด์นาเดียก็เก่งไกด์นาเดียรู้จักครูลุงนะคะมาเป็นดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งกี่เดือนนะลูกยอดขาย8หลักอะนะคะไกด์นาเดียแป๊บเดียวเองนะคะเราเตรียมรูปภาพที่เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงคุณภาวิตราบอกขอบคุณค่ะครูยินดีมากปีที่แล้วที่ครูรุ้งไปสร้างวัดที่โมโก้โพคีแล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพนะที่ทำไมนะที่ชาวเขาเขาประกาศตัวเป็นพุทธมามกะแล้วเขาก็ครูก็เอาพระพุทธรูปไปมอบให้เขาบ้านละ1องค์นะคะเดี๋ยวเอารูปปีที่แล้วให้พวกเราดูก่อนนอนคืนนี้จะได้ประทับประทับไปในจิตของเรานะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูรุ้งจะเดินทางไปเนาะใครที่ถามเบอร์บัญชีมาอยากร่วมบุญ เดี๋ยวครูจะโพสต์ให้นะคะเอาภาพขึ้นหน่อยลูกเดี๋ยวเอารูปให้ดูปีที่แล้วนะคะที่ขึ้นเขาขึ้นดอยไปให้พวกเราได้ดูให้พวกเราได้ชื่นใจนะคะอันนี้เป็นรูปที่ครูไปเป็นประธานนะคะในพิธีนะคะช้าๆพี่ไอ้กลับไปรูปเดิมก่อนเราเห็นไหมพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่วางอยู่บนแคร่ไม้อันนั้นน่ะนะคะ700องค์นะคะโอเคเนี่ยสุดยอดไหมนี่ชาวเขานะคะเผ่าโมโก้โพคีอยู่บนดอยไกลมากคราวที่แล้วโมโก้โพคีสูงมากนะคะเนี่ยเราเห็นแม่พุทธรูปที่วางอยู่บนแคร่ทั้งหมดเนี่ย700องค์ไปต่อลูกไม่ถูเสื้อลูกอ๋อโอเคขอบคุณลูกขอบคุณมากไปต่อเลยค่ะภาพต่อไปลูกดูสิเนี่ยชาวเขาแบบนี้เลยนะคะให้ลูกได้ประทับประทาบก่อนนอนนะคะนี่ครูเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพรุ่งนี้ที่ครูเดินทางจะไปขึ้นดอยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีพระธุดงค์200รูปนะคะท่านเดินขึ้นเขาไปรอครูไว้อยู่แล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่ครูเดินทางไปวันที่5ท่านก็จะเดินขึ้นไปกันต่อเนื่องแล้วก็วันที่6ที่เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์นะคะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นข้างล่างเจดีย์เป็นสถานปฏิบัติธรรมก็คือเป็นคล้ายๆโบสถ์จำลองให้ชาวเขาได้ไปกราบไหว้ได้ไปสวดมนต์ทำพิธีในวันพระด้วยนะคะเนี่ยชื่นใจมากนะคะปีที่แล้วที่ครูไปทำมาอาจารย์จะโอบอกน้ำตาจะไหลให้พวกเราประทับประทาบนะคะให้พวกเราเห็นภาพนี้แล้วก็ชื่นใจกันไปก่อนนอนค่ำคืนนี้นะเนี่ยชาวเขาน่ารักมากใสซื่อบริสุทธิ์มากชาวเขานะคะคือที่นู่นมันไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันจะทำให้เขาแบบคิดอะไรเยอะแยะฟุ้งซ่านมันก็มีแต่ป่ามีแต่เขา
มีแต่พ่อแม่ลูกผัวเมียกันอะไรแบบเนี้ยนะคะเออคุณออนขอบคุณค่ะนี่นะนี่ก็คือหลังจากที่เขารับเป็นพุทธมามกะแล้วนะคะเราก็ห้อยสร้อยพระให้กับเขาเป็นที่ระลึกนะคะปีที่แล้วสนุกมากนะคะAPI ให้ดูรูปอีกเออเราไม่ได้เอารูปเวลาเราทำไปเที่ยวแบบนี้มาโพสที่หน้า Facebook เลยเนาะเออครูลุงเนี่ยไม่เคยโพสรูปไอ้กิจกรรมอะไรแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเอาให้พวกเราดูกันมันก็ปิติใจเนี่ยน่ารักไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมชาวเขาเขาจะถือพระพุทธรูปอะบ้านละ1องค์เนี่ยน่ารักมากเลยอะหมออิ๋วบอกนำจิตไปกับแม่ด้วยนะคะค่ะนำจิตไปด้วยกันนะพรุ่งนี้เนี่ยแล้วตอนที่เขาเอาพระพุทธรูปเทินขึ้นบนหัวเขาแล้วเขาก็พูดว่าสาธุ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 700 กว่าครอบครัวก็ประมาณ1,000 กว่าคนนะคะบางครอบครัวก็มา2คนบางครอบครัวก็มา3คนบางครอบครัวก็มา4คนเต็มเลยนะคะอ่ะเอารูปไปเลยไม่เคยเห็นภาพเลยเนอะซาร่าพรใช่แม่ขอโทษจ้ะพรจ๋าฉันทำไมไม่เอารูปมาโพสต์ที่ Facebook ให้คนได้ชื่นใจได้โมทนาเลยวะเนี่ยเออส่วนใหญ่บางทีชอบไปเล่นเฟซที่เฟซส่วนตัวนะคะคุณกันลือไทยขอบคุณค่ะเอาให้ดูรูปหมดแล้วเหรอที่เตรียมไว้แค่นี้ใช่ไหมลูกอ๋อโอเคประมาณนี้อ่ะเอาให้พวกเราดูเดี๋ยวจะเอารูปทั้งหมดนะคะลงที่หน้าเฟซให้เราได้สาธุกันอีกทีนึงไปครั้งเนี้ยพระธุดงค์200รูปทั้งพระแล้วก็เนนเลยนะคะแล้วก็ไปครั้งนี้ครูก็จะไปถวายผ้าสบงให้กับพระแล้วก็เนนนะคะเสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยชาวเขาเนาะชาวเขาชาวดอยเนี่ยชาวดอยอมก๋อยเนี่ยชาวเขาเขาก็จะเดินเท้าขึ้นไปกับพวกเราในวันพรุ่งนี้วันที่6นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูไปถึงแล้วก็อาจจะแบบได้มีโอกาสไลฟ์สดถ้ามีสัญญาณจะไลฟ์สดให้พวกเราดูนะคะพรุ่งนี้นะลูโอบอก 2,342 แชร์นะคะวันนี้ไม่ได้บอกให้พวกเราแชร์เลยนะคะลืมไม่เป็นไรนะคะก็แชร์ตามจิตศรัทธาแล้วกันนะคะทุกท่านวันโพสต์เลยค่ะแม่อยากดูค่ะแนนนี่เลิฟบอกได้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่โพสต์ให้ดูเป็นอัลบั้มเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้ชาวดอยชาวเขาก็จะเดินขึ้นเขาไปกับพวกเราอะลูกนะ 1,000 กว่าคนเราจะเดินทางเดินขึ้นดอยประมาณ45นาทีเดินกับชาวเขาไป 1,000 กว่าคนแล้วพรุ่งนี้แม่เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ในการสร้างพระเจดีย์นะคะสนุกแน่วิวมากับแม่เนาะนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์สดถ่ายทอดมาให้กับพวกเราจุ๋มบอกว่าจุ๋มแชร์ตลอดเส้นทางเลยลูกจุ๋มสุดยอดมากนะคะร่วมทำบุญด้วยนะคะคุณครูขอเลขที่บัญชีด้วยค่ะเลขที่บัญชีโอนเข้าที่วัดศรีโสดาได้เลยเนาะอ่ะพี่ไอ้มีเบอร์บัญชีวัดศรีโสดาไหมมีพี่โรสส่งให้ในกลุ่มใช่ไหมส่งให้แล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวใครอยากร่วมทำบุญนะคะเดี๋ยวไอพิมพ์ไว้คร่าวๆก็ได้ลูกบัญชีของวัดศรีโสดาวัดศรีโสดาเป็นวัดอารามหลวงนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่ครูจะไปสร้างเนี่ยวัดพระศรีโสดาเนี่ยเขาทำกิจกรรมแบบนี้มาตลอดเลยนะคะคือเป็นพระธรรมจาริกก็คือจาริกแสวงบุญไปเผยแพร่พุทธศาสนาบนดอยนะเป็นธรรมะห่มดอยชื่อโครงการธรรมะห่มดอยเนาะเพราะมากพรุ่งนี้เจอกันค่ะพี่หนิงและทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ไอขึ้นเบอร์บัญชีไว้ให้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ครูไลฟ์หรือว่าครูส่งข่าวอะไรให้พวกเราอีกทีนึงเผื่อใครอยากจะร่วมทำบุญนะคะเนาะเนาะแชร์ไป20กลุ่มนะคะแม่รุ้งคุณรันรัตขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับลูกใช่ลูกโครงการธรรมะห่มดอยนะคะคุณเก๋นะรุมนบอกเพิ่งเข้ามาร่วมบุญด้วยนะคะยินดีเลยค่ะอ่ะพี่ไอพิมพ์ยังพรุ่งนี้พบกันค่ะพรุ่งนี้พบกันใช่อาจารย์จะโอวัดศรีโสดาอารามหลวงวัดศรีโสดาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นโครงการธรรมะห่มดอย
พระธรรมจาริกนะคะพรุ่งนี้นะคะขึ้นไปวางศิลาฤกษ์แล้วก็ครูจะถวายเงินปัจจัยรอบแรกนะคะประมาณรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวจะถวายปัจจัยท่านก่อนประมาณ5หรือ6แสนบาทนี่แหละนะคะก็คือจ่ายกันเป็นงวดๆเดี๋ยวท่านจะค่อยๆสร้างรากฐานเจดีย์ก่อนแล้วค่อยสร้างตัวเจดีย์นะคะใช่ธรรมะห่มดอยชื่อเพาะเนาะอันนี้ค่ะบัญชีวัดศรีโสดา067-382917-1ธนาคารกสิกรไทยบัญชีวัดศรีโสดาเราสามารถร่วมได้เลยธรรมะห่มดอยใช่นะคะปีที่แล้วครูไปทำมาก็ลงคลิปเหมือนกันนะปีที่แล้วก็ลงคลิปที่หน้าเพจนะแต่ไม่รู้พวกเราได้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ลงให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวแชร์ของเก่ามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสนุกแล้วพรุ่งนี้ก็มีเหล่าลูกศิษย์ไปกับครูด้วยหลายคนเหมือนกันนะคะเนาะโอเคนะคะสำหรับใครที่จะร่วมบุญด้วยกันก็โมทนาสาธุนะคะส่วนใครที่เดินทางไปกับครูพรุ่งนี้ก็ได้ไปถวายเงินสดๆเลยที่นู่นด้วยกันร่วมกันนะคะใช่ธรรมะห่มดอยนะคะใช่จ่าหมออิ๋วแม่ก็จ่ายเป็นงวดๆไปท่านก็จะบอกว่าครั้งนี้ท่านจะทำรากฐานก่อนงบเท่าไหร่ขึ้นตัวตึกแล้วก็ต้องมีตึกปฏิบัติธรรมก่อนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ตัวพระเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวร่วมบุญด้วยแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์นะคะก็โมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะส่งใจกันมาด้วยพรุ่งนี้นะคะใช่ลูกธรรมะห่มดอยนะคะคำแคปเรียบร้อยโอ้น่ารักมากนะคะเคยเปิดดูค่ะน้ำตาไหลเลยใช่ใช่เนาะที่ปีที่แล้วไปสร้างไว้อะนะคะไอคลิปอันที่แล้วที่ครูไปขึ้นดอยมาครูมาฟังย้อนหลังคลิปตัวเองที่อัดครูพูดจาไม่ชัดเลยอะเหมือนปากมันแข็งไปหมดเลยตอนนั้นน่ะจริงไอ้คือแล้วปากครูแข็งไปหมดเลยมันเหมือนกับเรานั่งอยู่ในรถอ่ะแบบเดินทางแบบ 3-4 ชั่วโมงแล้วลำบากรถกระแทกมากเลยครั้งที่เราที่ขึ้นดอยอ่ะแล้วครูแบบเหมือนมันเก่งไปหมดเลยอ่ะแล้วแบบพูดก็ไม่ชัดเนี่ยดูคลิปตัวเองคราวที่แล้วรู้เลยว่าคือการเดินทางมันลำบากมากครั้งที่แล้วสะบักสะบอมมากตอนขึ้นดอยคราวรอบที่แล้วอ่ะเนาะแต่ว่าขึ้นดอยรอบนี้พรุ่งนี้จะสวยๆขึ้นไป ลูกช่างบอกพรุ่งนี้โอนยินดีลูกปีที่แล้วลูกได้ปลูกต้นโพด้วยค่ะแม่ใช่ปีที่แล้วเราได้ไปปลูกต้นโพไว้ที่โมโก้โพคีด้วยนะคะส่งจิตมานะคุณเอพรณภาส่งจิตมากับครูนะคะพรุ่งนี้โอเคงั้นค่ำคืนนี้ครูทิ้งภาพประทับใจนะคะคราวที่แล้วหนักจริงๆค่ะคุณหนึ่งบวรลักษ์บอกหนึ่งก็ไปกับเรานี่ใช่หนึ่งหนักมากคราวที่แล้วคือการขึ้นดอยครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมสามหรือสี่ชั่วโมงนั่งรถกระแทกไปตลอดอ่ะนะแต่พรุ่งนี้เราจะไปแบบผู้รู้แล้วเราจะเตรียมตัวไปแบบสวยๆเราได้วอร์มร่างกายไว้อย่างดีแล้วนะคะวันนี้เราแบบวิ่งแล้วออกกำลังกายแล้วนะคะเด้งตลอดทางครูอิสรีบอกนะคะร่วมไปแล้วคุณกัญญารัตน์สาธุนะลูกอ่ะโอเคปีนี้ครูอิสรีก็จะไปเด้งกับแม่อีกอิสรีแต่วันรอบนี้จะไม่เด้งเท่ารอบที่แล้วนะลูก ใช่แม่เคยทำให้ดูไส้กองเลยใช่ไส้กองเลยอ่ะงั้นค่ำคืนนี้ไปแล้วขอบคุณพวกเราทุกคนมากนะคะรักพวกเราทุกคนมากเดี๋ยวกลับมาวันที่8นะคะจะมาไลฟ์สดสอนพวกเราปลดล็อกเรื่องการไลฟ์สดปลดล็อกเรื่องการสร้างตัวตนเตรียมตัวให้ดีปี2021ในปีหน้านะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะบ๊ายบายทุกคนกู๊ดไนท์นะคะหนูคาร์ดิโอทุกวันร่างกายพร้อมนะคะแม่ก็ร่างกายพร้อมหนักมากนะคะกู๊ดไนท์นะคะขอบคุณเราทุกคนที่อยู่กันแบบดึกดื่นแบบนี้แม่มาช้าเสมอนี่จะเที่ยงคืนแล้วนะคะกู๊ดไนท์นะคะทุกคนสวัสดีลูกนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะโอเคคุณแก้ววานยังอยู่กับครูรุ้งอยู่เลยน่ารักมาก
จอกันค่ะครูปาติสพรุ่งนี้นะคะเอาล่ะกูดไนท์ค่ะทุกคนไกด์นาเดียจะรอเราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเจอที่เชียงใหม่เจอไกด์นาเดียกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสัญญาณมีเราจะไลฟ์ถ่ายทอดสดมาเป็นระยะเลยดีไหมสนุกสนุกเนาะบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันวันที่8นะคะแม่จะไลฟ์สอนวิชาทำมาหากินบนโลกออนไลน์ปีหน้านะคะสวัสดีทุกคนค่ะมองเพชรฉันก็ขอบคุณ